เป็นพันธุ์ซันย่าเนื้อจะแดงข้างในนะครับเดี๋ยวนี้แตงโมมีหลายพันธุ์นะในยุคสมัยผมนี่ก็มีแค่พันธุ์เดียวนะพันธุ์ลูกกลมๆสีดำๆจำได้ลูกใหญ่ๆเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีพวกจินตราตอร์ปิโดนะครับก็เนื้อในก็จะเป็นสีแดงหมดเลยแต่ว่าเนี่ยตอนนี้นะครับพอดีวันนั้นผมไปสวนมาแถวจังหวัดสุพรรณมาเนี่ยมีพันธุ์อะไรอ่ะสวิตโก้ลูกจะยาวๆนะครับข้างในเนื้อสีส้มแล้วก็มีรันรันแล้วก็ซันย่าตอร์ปิโดจินตราโอ้เยอะมากเลยนะครับหลายพันธุ์เลยทีเดียวนะก็วันช่วงนี้อากาศร้อนนะร้อนๆแบบนี้ก็จะหาเมนูอะไรเย็นๆกินซะหน่อยที่แบบว่ามันทำไม่ยากนักเอาแบบง่ายๆขั้นตอนแบบง่ายๆนะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารพอสมควรอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะทำอะไรกันติดตามกันไปขั้นตอนแรกนี่ก็จะต้องผ่าแตงโมออกมาแต่ว่าเราจะผ่าแบบไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมถ้าเราผ่าแบบนี้เดี๋ยวจะใส่ตู้เย็นไม่ได้ตู้เย็นผมลูกกระจิบลิบเองนะวันที่ก็จะผ่าแบบแนวนอนดีกว่าผ่าแบบแนวนอนแบบนี้ใส่ตู้เย็นได้ง่ายนะครับทีนี้ตัดขั้วไปก่อนไม่รู้แดงหรือเปล่านะผ่าแบบแนวนอนก็จะยากนิดนึงผ่าแบบประมาณนี้นะไม่ได้ผ่าครึ่งนะครับลองดูนะแดงมากไหมลูกหนึ่งสองสามผ่าเลยนะครับเกรงข้อมือหน่อยครับผมเกรงข้อมือแล้วก็หันลงไปตรงๆเลยครับมาดูกันแน่นๆโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นี่ผ่าตามแนวนอนแบบนี้นะครับเนื้อแดงแป๊ดแป๊ดแป๊ดเลยนะตัดเนื้อเลยนะจะดูไอ้แดงมันแดงนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะแตงโมไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันแก่เนี่ยถ้ามันแก่จัดๆแล้วตัดมานะตรงที่มันเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมีเกล็ดทรายอยู่เกล็ดไม่ใช่ทรายที่เขาสร้างบ้านนะเป็นเกล็ดทรายมันคล้ายๆเกล็ดน้ำตาลทรายนะครับเนี่ยแสดงว่าแตงโมแก่จัดนะครับแต่เนี่ยดูท่าทางไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ไม่ต้องให้เหลือตรงขอบนี้ไว้หนาๆหน่อยนะครับไม่ต้องให้มันบางมากนะไม่ค่อยแก่แต่หวานอยู่ครับหวานหวานไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมน้ำหวานเลยเห็นว่าเป็นไวอากร้าด้วยเนี่ยผมต้องกินเยอะๆนะเป็นไวอากร้าแล้วก็ช่วยให้เส้นเลือดอ่อนตัวด้วยนะนี่นะฉะนั้นใครที่เป็นความดันอยู่ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะช่วยไม่ให้เส้นเลือดแตกนะเป็นลูกค้าร้านตัดผมนี่แหละวันนั้นต้องไปตัดผมไหมที่บ้านเลยเขามาไม่ได้เส้นเลือดแตกเป็นอัมพฤกษ์ข้างเลยต้องไปตัดให้ที่บ้านเลยผมว่าไม่ต้องเอาออกก็ได้นะเพราะว่าเราใช้เดี๋ยวไปปั่นใช่ไหมล่ะแล้วใช้ผ้าขาวบางกรองอยู่แล้วนะเม็ดนี้ก็ปั่นไปเลยมันคงไม่ออกมาหรอกปั่นไปเลยได้สายมาแล้วนะเขาเรียกสายอะไรก็ไม่รู้ผูกเอาไว้ไม่ให้แว่นมันร่วงลงมาเวลาเราก้มอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องประคองอยู่เรื่อยไงสบายเลยตอนนี้สายอย่างงี้ยังไม่ร่วงไปไหนเลยมาดูส่วนประกอบของเมนูในวันนี้นะครับง่ายที่สุดแล้วมีอยู่ 2-3 อย่างเท่านั้นเองนะครับส่วนประกอบหรือว่าอุปกรณ์ของเราในวันนี้มีอย่างแรกเลยนะเป็นพระเอกของเราเลยก็คือแตงโมพันอะไรก็ได้นะครับ
จะเป็นเนื้อสีส้มสีแดงอะไรก็หามาเถอะครับแต่ต้องเป็นแตงโมสุกนะแค่นั้นแหละครับแล้วก็มีอะไรอีกน้ำหวานย่ออะไรก็ได้นะครับหามาเลยกินอะไรก็หามาแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ผ้าขาวบางนะครับเอาไว้กรองเอาแต่น้ำมันนะฮะช้อนพูดถึงช้อนนะครับช้อนผมก็เพิ่งรู้จักเมื่อตอนทำรายการนี้แหละครับช้อนนี่อันนี้เขาเรียกช้อนชานะครับเนี่ยเวลาตวงส่วนอาหารต่างๆเนี่ยส่วนประกอบอาหารต่างๆเขาจะบอกว่ากี่ช้อนชา2ช้อนชา3ช้อนชานี่แหละครับช้อนชานะอันนี้ช้อนโต๊ะนี่ครับอันนี้ช้อนโต๊ะยาวนะส่วนอันนี้ช้อนโต๊ะสั้นนะครับนะฮะสักเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบอาหารว่าเขาให้ใช้ส่วนประกอบกี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะนะนี่ครับอันนี้ผงวุ้นนะครับเมื่อวันก่อนที่ผมทำแล้วเฟลไปนะตอนแรกผมเข้าใจว่าเจลลาตินกับผงวุ้นเนี่ยคืออันเดียวกันนะครับผมทำครั้งก่อนเลยเฟลเลยต้องเททิ้งไปเลยแตงโมครั้งก่อนนะนี่ครับผงวุ้นผมซื้อมาแล้วซองหนึ่งขนาด50กรัมนะ60บาทนะครับของย่ออะไรก็ได้มั้งฮะเวลาเราซื้อมานะนี่แต่ผมงงกับไอ้ส่วนประกอบมาถึงว่าวิธีใช้ของมันเนี่ยครับเขาบอกว่าซองเนี้ยขนาด50กรัมหรือประมาณครึ่งขีดนั่นเองนะครับให้ผสมกับน้ำ6กิโลกรัมอะไรอ่ะนะครับแล้วตกลง6กิโลกรัมเนี่ยมันเท่ากับน้ำกี่ลิตรก็ไม่รู้อ่ะทีเนี้ยผมไปสืบข้อมูลค้นไปค้นมาได้ความว่าคือน้ำ1กิโลกรัมอ่ะคือมันเท่ากับ1ลิตรนะครับจริงๆที่ซองอ่ะน่าจะเขียนเป็นใช้เป็นลิตรมากกว่า50กรัมต่อน้ำกี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าครับเขียนมาแบบนี้เรางงอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็ต้องไปเทียบอีกนะครับตกลงไอ้น้ำแตงโมนี่ของเรากี่ลิตรนะครับทั้งหมดเนี้ยน้ำ6กิโลกรัมก็คือ6ลิตรใช่ไหมครึ่งหนึ่งคือ3ถูกไหมครับครึ่งของครึ่งคือ 1.5 ถูกป่ะลิตรครึ่งแบ่งย่อยลงไปอีกเหลืออีกครึ่งนี้เหลือ750 ml นะครับเนี่ยแค่นี้เองเราต้องไปดูอีกว่าแตงโมของเรามันคั้นออกแต่น้ำแล้วเนี่ยนะครับจะได้มาสักกี่ลิตรเดี๋ยวเราไปดูกันนะสรุปว่าเมนูของเราวันนี้ก็คือวุ้นแตงโมนั่นเองครับผมนี่ครับมีเครื่องปั่นด้วยนะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเอาแตงโมลงไปปั่นนะครับพอนะไม่ต้องปั่นมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปกรองในผ้าขาวบางนี่ดูผ้าขาวบางผมดิคือไปหาผ้าขาวบางที่มันเป็นผืนไม่ได้ไงได้มาเป็นถุงๆอย่างเงี้ยพอปั่นเสร็จแล้วนะเราก็มาลองผ้าขาวบางเห็นเลยเปิดฝาใช้นี่ลงได้ลงไปใช้มือช่วยบีบหน่อยนะแต่มันไม่ลงกากมันเยอะไงแตงโมThank you.
ได้มาแล้วนะครับน้ำแตงโมนะผมดูจากสูตรในเน็ตแล้วเนี่ยส่วนมากเขาจะการทำวุ้นแตงโมเนี่ยนะเขาก็จะเอาเนื้อแตงโมออกไปหมดเลยนะแล้วก็เหลือแต่เปลือกเหลือแต่ลูกแตงโมมันนะครับแล้วก็เขาก็เอาผงวุ้นแล้วก็น้ำแล้วก็สีผสมอาหารนะแล้วก็ใส่กลับแล้วก็ผสมกันแล้วก็ใส่กลับไปในลูกแตงโมแล้วก็ทำให้เป็นวุ้นขึ้นมานะแต่ของผมวันนี้ผมจะใช้น้ำแตงโมเกือบ 100% เลยนะครับเพื่อคงคุณค่าความเป็นน้ำแตงโมเอาไว้มากที่สุดเลยนะครับถ้าคำนวณจากสายตาแล้วก็ประมาณเกือบลิตรนะครับพอเกือบลิตรเสร็จปุ๊บผมก็ต้องมาดูว่าผมจะใช้ผงวุ้นสักเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะนี่1ช้อน2 2ช้อนครึ่งด้วยกันนะครับวนเหมือนจะง่ายๆนะตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นวุ้นหรือจะเป็นแว่นหรือว่าจะเป็นอะไรมันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะก็ยังไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าตามสูตรเขาบอกว่าถ้าเดือดแล้วก็คือหยุดนะผมหยุดแค่นี้นะฮะนะปิดแก๊สเลยแล้วก็ตั้งไว้เย็นแล้วพอเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็เอาไปใส่คืนในลูกแตงโมแล้วก็ไปแช่เย็นกวนไปเรื่อยๆนะกวนไปให้มันเย็นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ในลูกแตงโมที่เราเตรียมเอาไว้ผมว่ามันเริ่มเย็นแล้วล่ะเริ่มเย็นตัวลงแล้วล่ะเนาะก็พอมันเย็นตัวลงมาปุ๊บเราก็ไม่ค่อยร้อนนะมือเปล่าเลยนะมือเปล่าเลยนะก็มาเทใส่ลงไปในเตงโมนะปึ๊บจากนั้นก็เอาไปใส่ในตู้เย็นไว้ใส่ให้ดีเนี่ยมันคว่ำลงมาใส่ว่างโอเคพอไม่ดีจากนั้นก็ปล่อยไว้ตามยถากรรมเลยนะสักพักค่อยมาเปิดดูผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะไม่นานนะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ในตู้เย็นนะไม่รู้เป็นวุ้นหรือว่าเป็นเน่าไปหรือยังก็ไม่รู้อายาเฮ้ยมันไม่หกแล้วเว้ยมันไม่หกแล้วเอ้ยมันไม่หกแสดงว่ามันเป็นวุ้นแล้วนี่ไงโอ้แต่มันเป็นตะกอนนะผมว่านะได้มาแล้ววุ้นแตงโมครับผมนี่ครับนี่ไงข้างหน้าพอครับพอครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยลุกลุกนี่ตั้งอย่างนี้ก่อนนะอันนี้ก็อย่างนี้เลยยังไม่ได้กินเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยน่ากินมากครับเดี๋ยวชิมสิชิมเลยชิมเลยเฮ้ยเหมือนมะพร้าวเลยอร่อยอยู่
คือความเป็นแตงโมมันยังมันรู้สึกมันจะไม่ค่อยมีอ่ะนะความหอมความอะไรของแตงโมมันจะหายไปเลยใส่ผงวุ้นไปตอนแรก2ช้อนครึ่งแล้วเพิ่มเข้าไปอีก2ช้อนเป็น4ช้อนครึ่งประมาณ5ช้อนน่ะคือด้วยความที่ว่าไม่แน่ใจไงว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณแน่ใจยังครับแน่แล้วว่ามันเป็นแต่ทีเนี้ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไงเพราะว่าตามสูตรมันน่ะเขาบอกมาคำนวณแล้วประมาณ2ช้อนชาครึ่งเราก็นึกว่าเออเรากวนไปกวนมามันจะข้นขึ้นมาเลยไงนึกออกไหมต้องเอาไปโดนความเย็นนะมันถึงจะเป็นอ่ะสรุปแล้วนะไอ้วุ้นเนี่ยนะในสูตรอ่ะเขาบอกว่าให้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยไม่น้ำตาลก็จะเป็นน้ำเชื่อมกินอะไรก็ได้ผมกลัวหวานไงก็เลยไม่ใส่แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นวุ้นแล้วอ่ะรู้สึกความหวานมันจะหายไปพอสมควรอ่ะคือนึกออกมั้ยคือความเป็นธรรมชาติของแตงโมอ่ะมันหายไปพอสมควรเลยอ่ะนะครับเพราะน่ะควรจะเติมน้ำตาลลงไปด้วยนิดนึงอ่ะให้น้ำตาลกับน้ำเชื่อมนะครับก็เนี่ยฮะสีมันจะเป็นแบบเนี้ยตามสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมก็ถูกต้องอยู่แล้วน้ำประมาณอันเนี้ยที่คั้นมาแล้วเนี่ยน้ำประมาณน่าจะ700 ml ได้นะประมาณนะครับ700 ml พอคำนวณมาเป็นช้อนชาในการใส่ผงวุ้นแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ช้อนชาถึง3ช้อนนะแต่ก็ผมใส่ไปอีก2ไงมันกลายเป็นเกือบเป็น5ช้อนอ่ะเออนะงั้นค่าที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ช้อนต่อน้ำ700 ml ถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับรู้สึกเนื้อวุ้นมันจะออกกระด้างกระด้างแข็งๆไปนิดนึงอ่ะแต่ก็โอเคนะคลายร้อนไปได้พอสมควรแล้วก็จากการที่ว่าเออเรากินแตงโมไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนเราเบื่อแล้วอยากกินอะไรแบบเป็นเมนูแปลกๆมาบ้างไงก็เพื่อนๆเราไปทำดูนะครับถ้าเผื่อว่าอยู่ว่างๆนะทำให้เด็กๆน้องๆลูกๆนะสมาชิกในบ้านร้อนๆนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะไม่ยากครับจริงๆเลยไม่ยากแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าเผื่อว่ายังไม่เคยทำเหมือนผมอย่างเงี้ยครั้งแรกก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรถูกป่ะครับเรากวนอยู่ตั้งนานก็มันไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ข้นไม่ได้เคลื่อนอะไรขึ้นมาเหมือนตามราดหน้าไงใช่ไหมล่ะแต่พอมันเย็นตัวลงเนี่ยปุ๊บมันก็เริ่มแบบเออใช่เมื่อกี้ผมลองไอ้ใช้แบบนี้ใช้วิธีการไปตักมาใส่ช้อนมานิดนึงแล้วลองไปใส่ตู้เย็นมาดูเออมันแข็งตัวฮะแสดงว่าโอเคแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเติมผงวุ้นลงไปเรื่อยๆเปื่อยเนี่ยเดี๋ยวโอ้ต้องทิ้งเลยนะกินไม่ได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ขอความเป็นกำลังใจจากเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำติชมคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่กินถึงเปลือกเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่ไว้ไม่กินนิดนึงให้หมดเลยไม่ไหว